มีผลงานมากมายให้ได้รับชมกันนอกจากนี้ยังผันตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าแม่แพทณปภาอยู่กันมาตั้งแต่ที่เธอนั้นยังไม่มีอะไรเลยเป็นอีกหนึ่งสาวที่ยอดกตัญญูมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับสาวแพทณปภาได้พาไปชมบ้านแม่ของเธอเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นลองมาชมกันเลยค่ะเธอนั้นเป็นดาราในสังกัดของทางช่อง3ปัจจุบันผันตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระแล้วล่ะค่ะยังคงมีผลงานละครให้ได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆปัจจุบันเธออายุ34ปีสาวแพทย์นั้นเรียนจบจากมัธยมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤกษารามค่ะแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจนั่นเองปัจจุบันนี้กลายเป็นคุณแม่ไปแล้วล่ะค่ะลูกชายนั้นชื่อว่าน้องเลสซิ่งพาไปออกรายการด้วยบ่อยทำให้น้องเลสซิ่งของเราเนี่ยก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กับคุณแม่เลยทีเดียวในวันนี้เราเลยไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านนั้นไปชมผลงานแล้วก็บ้านของเธอที่ต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเธออยู่กันหลายคนมากแยกกันอยู่เป็นส่วนเป็นห้องไปภายในห้องนั้นดูกว้างขวางมากๆเลยทีเดียวละค่ะเธอก็เป็นดาราอีกหนึ่งคนนะคะที่เรามีโอกาสได้เข้าไปชมในบ้านของเธอภายในนั้นตกแต่งอย่างสวยงามและเป็นระเบียบมากๆมีเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครันด้วยจะเป็นแบบไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ